เอ็มบัปเป้ลั่นพาฝรั่งเศสลิ้วตัดเชือกยูโรแม้ต้องดวลโรนัลโดไอดอลลูกหนังอัปเดตยูโร24วันที่5กรกฎาคม2567เที่ยงคืน51นาทีคีลิยันเอ็มบัปเป้แนวรุกทีมชาติฝรั่งเศสยอมรับว่าเป็นเกียรติที่จะได้ดวลกับคริสเตียโน่โรนัลโดกองหน้าทีมชาติโปรตุเกสซึ่งเป็นไอดอลลูกหนังของเจ้าตัวแต่ขอทับตราไก่เป็นฝ่ายเข้ารอบยูโร2024โดยเอ็มบัปเป้เตรียมนำทีมชาติฝรั่งเศสดวลกับทีมชาติโปรตุเกสซึ่งมีคริสเตียโน่โรนัลโดไอดอลลูกหนังของเจ้าตัวในเกมยูโร2024รอบ8ทีมสุดท้ายวันที่5กรกฎาคมนี้ก่อนเกมดังกล่าวดาวเตะวัย25ปีกล่าวถึงการต้องดวลกับ CR7 ในแมตช์ดังกล่าวว่าเป็นเกียรติที่ได้เล่นกับเขาทุกคนรู้ดีถึงความชื่นชมที่ผมมีต่อเขาเราติดต่อกันเขาถามผมเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของผมและเขาให้คำแนะนำแก่ผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณคิดว่าเกี่ยวกับสิ่งที่เขาทำเพื่อโลกฟุตบอลไฟอินดิสซันเดย์ออก11 2020ไฟล์โฟโต้แกรนด์สกูเลียนเอ็มบัปเป้แอนด์พอร์ตูเกลส์คริสเตียโน่โรนัลโดไรGreet each other before the Nation League Soccer Match between France and Portugal at the Stade de France in Saint-Denis, north of Paris, France, Cristiano Ronaldo vs. Kylian Mbappe is not just a clash of soccer icon but a clash of generation. The EU go head to head when Portugal play France in the Euro 2024 quarterfinal on Friday and their heavyweight meeting just got a little bit bigger after Ronaldo said this would be his last European Championship. AP photo, Thibaut Kemas. Fine, จะไม่มีคริสเตียโน่โรนัลโดคนอื่นๆอีกต่อไปเขาหล่อล้อมฟุตบอลเขาสร้างแรงบันดาลใจและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นต่อรุ่นเขายิงประตูเขาคว้าแชมป์ถ้วยประวัติย่อของเขาพูดเพื่อตัวมันเองอย่างไรก็ตามเอ็มบัปเป้ระบุว่าจะพาทัพตราไก่เข้ารอบรองชนะเลิศของศึกยูโรให้ได้ผมให้ความเคารพเขาอย่างที่สุดแต่ผมหวังว่าพรุ่งนี้เขาจะไม่มีความสุขเท่านี้เพราะผมหวังว่าเราจะได้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ บิ๊กต่อยิ้มรับปัดตอบ บิ๊กโจ๊กฟ้องนายกรัฐมนตรีปมแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจชี้ปล่อยตามกระบวนการการเมืองวันที่4กรกฎาคม2567 16นาฬิกา36นาทีบิ๊กต่อยิ้มรับปัดตอบบิ๊กโจ๊กฟ้องนายกรัฐมนตรีปมแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจโดยมิชอบบอกอย่าถามเลยชี้ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการเมื่อวันที่4กรกฎาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจให้สัมภาษณ์กรณีพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เอาผิดนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกรณีแต่งตั้งพลตำรวจเอกต่อศักดิ์เป็นผู้บัญชาการตำรวจโดยพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ยิ้มพร้อมปฏิเสธว่าไม่ทราบเรื่องอย่าถามเลยผู้สื่อข่าวถามว่าดูเหมือนปัญหาในสำนักงานตำรวจแห่งชาติตร.ยังไม่จบและลามไปถึงนายกรัฐมนตรีพลตำรวจเอกต่อศักดิ์โบกมือปฏิเสธพร้อมระบุว่าไม่ทราบปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการเมื่อถามย้ำว่าแต่เหตุผลที่นายกรัฐมนตรีเสนอชื่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์เป็นผู้บัญชาการตำรวจให้เหตุผลว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ยิ้มและโค้งตัวก่อนขึ้นรถยนต์เดินทางกลับออกจากทำเนียบส
สองล้อพัฒนาโค้ชและผู้ตัดสินไทยพร้อมผลักดันให้ไปสู่ระดับนานาชาติกีฬาวันที่4กรกฎาคม2567 13:04 น.สองล้อเดินหน้าการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยจนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายในการพัฒนาผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินช่างซ่อมจักรยานควบคู่ไปกับการพัฒนานักกีฬาให้ไปสู่ความเป็นเลิศสำหรับผู้ฝึกสอนอยู่ระหว่างการดำเนินการอบรมพัฒนาผู้ฝึกสอนระดับนานาชาติหลักสูตรUCI Coaching Course Level 2วันที่3-9กรัมค.0.67 ที่จังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมผลักดันไปสู่ระดับนานาชาติให้มากขึ้นขณะที่วิสุทธ์กสิยพัฒน์และกริติกาศิลาพัฒน์สองผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเตรียมสอบภาคทฤษฎีของ UCI เพื่อยกระดับไปสู่การเป็นผู้ฝึกสอนเลเวล3ซึ่งสามารถควบคุมทีมกีฬาจักรยานได้ทั่วโลกเสมึกพลเอกเดชาเหมกระสีประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน ACF และนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเดินหน้าการพัฒนาบุคลากรตามแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมกีฬาจักรยานอย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จตามเป้าหมายในการต่อยอดพัฒนามาตรฐานทั้งผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินรวมไปถึงช่างซ่อมจักรยานควบคู่ไปกับการพัฒนานักกีฬาให้ไปสู่ความเป็นเลิศและต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพโดยมีการจัดอบรมพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรทุกประเภทตลอดทั้งปีพลเอกเดชากล่าวว่าในส่วนของการพัฒนาผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการดำเนินการอบรมพัฒนาผู้ฝึกสอนระดับนานาชาติหลักสูตร UCI Coaching Course Level 2ระหว่างวันที่3-9กรกฎาคมที่โรงแรมวาสิทธิซิตี้จังหวัดสุพรรณบุรีโดยสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ได้แต่งตั้งมร.โรเบิร์ตเฮอร์เบอร์วิทยากรผู้เชี่ยวชาญสัญชาติอเมริกันฟิลิปปินส์มาเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ในการอบรมเพื่อยกระดับต่อยอดและเพิ่มจำนวนผู้ฝึกสอนไทยที่มีความรู้ความสามารถอย่างถูกต้องทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติตามแนวทางกีฬาจักรยานซึ่งปัจจุบันไทยมีผู้ฝึกสอนไทยที่ผ่านหลักสูตรเลเวล2ประกอบด้วยโค้ชตั้มวิสุทธ์กสิยพัฒน์และร้อยตำรวจเอกหญิงกริติกาศิลาพัฒน์ทั้งโค้ชวิสุทธิ์และโค้ชกริติกาอยู่ระหว่างการยกระดับไปสู่การเป็นผู้ฝึกสอนเลเวล3ด้วยการสอบภาคทฤษฎีที่ UCI จัดสอบเป็นพิเศษในวันจันทร์ที่วันที่8พฤษภาคมนี้ระหว่างโครงการอบรมพัฒนาผู้ฝึกสอนระดับนานาชาติที่จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งหากผ่านการสอบยกระดับขึ้นสู่เลเวล3ก็จะได้รับใบอนุญาตจาก UCI สามารถเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาจักรยานได้ในทุกระดับการแข่งขันทั่วโลกในขณะที่ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรเลเวล2ที่มีความตั้งใจและมีศักยภาพเพียงพอสมาคมกีฬาจักรยานก็จะมีโครงการส่งเสริมและผลักดันให้ก้าวต่อไปสู่ระดับเลเวล3ในอนาคตพลเอกเดชากล่าวนายกสองล้อไทยกล่าวอีกว่าส่วนการพัฒนาและยกระดับผู้ตัดสินกีฬาจักรยานไทยนั้นสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยดำเนินโครงการพัฒนาและยกระดับผู้ตัดสินไทยอย่างต่อเนื่องโดยในปัจจุบันมีผู้ตัดสินไทยรุ่นใหม่ที่ผ่านการอบรมขึ้นเป็นผู้ตัดสินระดับชาติขั้นสูงหรือ Elite National Commissaire ในหลักสูตรของ UCI ในประเภทเสือภูเขาและ BMX Racing ประกอบด้วยนายขัตติยะศรีโสดานางสาวทิติการสิริพงพัฒน์นายสาโรจน์กาญจนานนท์นางสาวนวพรสุขประยูนพันตรีหญิงจันเพ็งนนทศิลป์นางสาวสสิมาอารีนางสาวสิริลักษณ์วาระเพียงนายอนุวัฒน์อุตตภาว
จ่าสิบเอกจิตติพงษ์เทียมรัตน์โดยล่าสุดนายขัตติยะสอบผ่านภาคทฤษฎีในหลักสูตรผู้ตัดสินนานาชาติของ UCI แล้วอยู่ระหว่างรอสอบภาคปฏิบัติเพื่อให้ได้ไลเซนส์ผู้ตัดสินนานาชาติต่อไปสมาคมกีฬาจักรยานมีนโยบายในการพัฒนาและยกระดับผู้ตัดสินไทยสู่ระดับผู้ตัดสินนานาชาติที่เป็นระดับสูงสุดของ UCIซึ่งในปัจจุบันมีนายณัฐพงษ์โลหิตนาวีเป็นผู้ตัดสินนานาชาติในประเภทถนนและประเภทลู่นายขัตติยะที่รอสอบภาคปฏิบัติในประเภท BMX Racing ในขณะที่ผู้ตัดสินระดับชาติขั้นสูงสมาคมก็จะส่งไปฝึกงานเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์การตัดสินในรายการสำคัญทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติในภูมิภาคเอเชียเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ตัดสินรุ่นใหม่ที่จะเสนอชื่อเข้ารับการอบรมและสอบภาคทฤษฎีในหลักสูตรผู้ตัดสินนานาชาติประเภทต่างๆของสหพันธ์จักรยานนานาชาติที่จะเปิดการอบรมเพื่อให้ได้ไลเซนส์ผู้ตัดสินนานาชาติในกีฬาจักรยานประเภทต่างๆต่อไปในอนาคตพลเอกเดชากล่าวในตอนท้ายทั้งนี้ในรอบปี2567นอกเหนือจากโครงการอบรมพัฒนาผู้ฝึกสอนระดับนานาชาติหลักสูตร UCI Coaching Course Level 2ดังกล่าวสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยยังจะมีโครงการอบรมผู้ฝึกสอนอีก2โครงการประกอบด้วยการอบรมผู้ฝึกสอนจักรยานอาชีพประเภทถนน National Basic Road Coaching Courseระหว่างวันที่ 8-13 สิงหาคมและโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาจักรยานระดับชาติขั้นพื้นฐาน National Basic Coaching Course ระหว่างวันที่ 25-29 กันยายนศกนี้